Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอย่าลืมนะครับแวะเข้าไปติดตามรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ www.yutcareyou.com หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราไว้ก็ได้ด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot และรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการครับเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่บลจ.กสิกรไทยเสนอขาย2กองทุนเทอมฟันนะครับบลจ.กสิกรไทยเสนอขาย2กองทุนเทอมฟันอายุโครงการมีทั้ง3เดือนและ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่22จนถึง28พฤศจิกายนนี้ได้แก่กองทุนเปิด K ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CI ประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีส่วนกองที่2ก็คือกองทุนเปิด K ตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน ALประมาณการผลตอบแทน 1.4% ต่อปี 1.4% ต่อปีทั้ง2กองจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทเท่านั้นนะครับเสนอขายระหว่างวันที่22จนถึง28พฤศจิกายนนี้สนใจ2กองทุนเทอมฟันจากบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 นอกจากนั้นในช่วงนี้ครับทางบลจ.กสิกรไทยยังเปิดตัว K Cyber Investโฉมใหม่ใช้งานสะดวกและง่ายกว่าเดิมพร้อมคุณสมบัติครบเครื่องเรื่องวางแผนการลงทุนนะครับโดยคุณเอื้อพันธ์เพชราพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยได้เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการลงทุนในกองทุนรวมผ่านทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทยหรือ K Cyber Invest โฉมใหม่ทั้งเพิ่มฟีเจอร์เรื่องการวางแผนลงทุนแบบพอร์ตหรือเมนู Fund Navigator ให้ค้นหากองทุนที่ใช่ได้สะดวกง่ายขึ้นมาพร้อมจอแสดงผลโฉมใหม่ที่ดูง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนโดยเปิดให้ลูกค้าได้เข้าใช้บริการแล้วตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ K Cyber Invest หรือบริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทยก็สามารถสมัครใช้บริการได้ผ่านทาง www.kasikornassets.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจ K Cyber Invest โฉมใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888
ส่วนช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับว่าในภาวะที่เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ความน่าสนใจลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ลดน้อยลงไปหรือไม่นะครับผมเรียนเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้บลจ.กสิกรไทยคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์หรือพี่ช้วงให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ช้วงครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้วโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผหรือว่าพลิกล็อกใช่ไหมครับครับตอนนี้ความน่าจะเป็นของในตลาดก็ 98-99% นะครับแค่ 98-99% เนี่ยนะครับที่เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13-14 ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับครับผมคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้จริงๆที่เราเคยรู้กันมาก็คือถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ความน่าสนใจในตลาดตราสารหนี้นี่จะลดลงเรื่องนี้จริงไหมครับพี่ช้วงครับตราสารหนี้ระยะยาวจะมีผลเลยครับเพราะมันถือว่าล็อกเหมือนผลตอบแทนระยะยาวแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้สั้นๆจะกลายเป็นดีเพราะว่ายกฐานขึ้นมาใหม่พอรีอินเวสต์ใหม่ก็ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นครับเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมฝากเงินธนาคารอายุ10ปีครับวันนี้ธนาคารบอกดอกเบี้ย10ปีไว้อยู่ 3% พอตอนบ่ายปั๊บธนาคารบอกว่าใครฝาก10ปีวันนี้ให้ 3.5 ผมขายต่อเอาที่ฝากตอนเช้าขายต่อคุณยุทธนาเลยขายต่อที่ราคาทุนคุณยุทธนาบอกว่าซื้อไม่ไหวเพราะว่าซื้อชุดใหม่จากแบงค์ดีกว่าได้ 3.5 ใช่แต่ว่าถ้าผมอยากจะต้องขายให้ได้ผมต้องลดราคาให้คุณยุทธนาเพื่อว่าผลตอบแทนคุณยุทธนาเนี่ยได้สักประมาณ 3.5 งั้นเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยขึ้นปั๊บเนี่ยไอ้ตัวราคามันก็เลยลดลงภาพคล้ายๆอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้คือทำไมความน่าสนใจของตราสารหนี้ระยะยาวถึงได้ลดลงใช่ไหมครับครับผมแล้วทำไมน่าจะทำให้ตราสารหนี้ระยะสั้นคึกคักล่ะครับเพราะตัวสั้นเนี่ยมันจะฝากไม่นาน1เดือน3เดือน6เดือนเต็มที่แบบนี้ครับงั้นถือว่าเวลาครบปั๊บไปลงทุนใหม่ได้ดอกผลที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่ได้กระทบใช่ไหมครับเดี๋ยว3เดือนก็ลงใหม่ได้6เดือนก็ลงใหม่ได้แล้วนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วทางบลจ.กสิกรไทยเองมีมุมมองต่อทิศทางของความน่าสนใจในการลงทุนตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่เหลือของปีจะเป็นยังไงและถ้ามองไปยังปีหน้าเนี่ยความน่าสนใจมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแล้วครับพี่ช้วงครับตอบอย่างนี้ว่าตัวดอกเบี้ยเดือนหน้าของเฟดเนี่ยอย่างที่เรียนว่าแทบจะเกือบ 100% ขึ้นแน่ตลาดตอบรับตัวนี้ไปแล้วถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นสักเท่าไหร่ครับ 0.25% นะครับตลาดตอบรับตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลังจากอเมริกาเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยบอนด์ยิลด์หรือเส้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยของเขาปรับขึ้นประมาณ50สตางค์10ปีของเขาเนี่ยจาก 1.8 ขึ้นเป็นประมาณ 2.3 ตอนที่กระทบปั๊บเนี่ยทั่วโลกก็ทางเดียวกันหมดนะครับผลตอบแทนพันธบัตรของในเอเชียไม่ว่าจะเกาหลีมาเลย์อินโดฟิลิปปินส์ไทยขึ้นทั้งหมดนะครับขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ว่าจะขึ้นยกแผงตามกันของไทยเองก็ขึ้นมาประมาณ50สตางค์เหมือนกันพันธบัตร10ปีขึ้นจาก 2.1 มา 2.6 บอกเอ๊ะพอมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเป็นยังไงหลังจากนี้เนี่ยตลาดคงรอความชัดเจนของประธานเฮฟดีคนใหม่คือคุณทรัมป์มากขึ้นไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าอเมริกาจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นแน่ครับต้องดูหน้าตาก่อนว่าใครเป็นทีมเศรษฐกิจแล้วแนวโน้มจะทำได้ขนาดนั้นจริงไหมเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นดาบอีกคมหนึ่งคือทุกคนคิดว่ามาแล้วมาเต็มที่แล้วให้น้ำหนักไปเต็มที่ดอกเบี้ยขึ้นแต่ว่าถ้าโฉมหน้าไม่ได้แล้วแนวโน้มพอเขียนไปไม่ได้เนี่ยตลาดอาจจะผิดได้เหมือนกันถ้าผิดหวังหรือไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ตลาดเทน้ำหนักไปเยอะแล้วว่าทีมเศรษฐกิจใหม่อัดฉีดเงินขาดดุลเยอะด้วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมีการอัดฉีดเยอะๆทำตามที่หาเสียงไว้เนี่ยแล้วมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในช่วงปีหน้าจะเป็นยังไงครับพอไปทั้งปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าคนมองยากทั้งปีหน้านะครับถึงแม้ไปถึงค่าเงินเนี่ยก็ยังมองยากคงรอความชัดเจนของคุณทรัมป์ก่อนความชัดเจนจากอะไรโฉมหน้าครม.ทรัมป์โฉมหน้าแล้วก็นโยบายว่าจะผลักดันได้จริงไหมแล้วก็การผลักดันนโยบายว่าจะใกล้เคียงกับที่หาเสียงไว้หรือไม่นะครับครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญทีเดียวถ้าอย่างนั้นผมถามให้ชัดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าแล้วบลจ.กสิกรไทยมองอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆจะเป็นยังไงและช่วงระยะเวลายาวๆเนี่ยอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ยังน่าสนใจอยู่อีกไหมครับระยะสั้นคงไม่แกว่งมากครับทั้งตราสารสั้นและยาวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ตราสารระยะสั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับแต่ตราสารระยะยาวเนี่ยอัตราผลตอบแทนคือยิวปรับขึ้นราคาลดลงสะท้อนไปหมดแล้วพอสะท้อนไปแล้วตอนนี้ตลาดช่วงระยะสั้นเนี่ยมันก็คงแกว่งๆอยู่ไม่มากแล้วถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวครับแต่จะแกว่งตัวขึ้นไปจากนี้ไม่น่าจะมากแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วถ้าเป็นช่วงปีหน้าล่ะอัตราผลตอบแทนจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้เฟดขึ้นรอบธันวานี้แล้วมองว่าคุณทำกระตุ้นเศรษฐกิจครับตอนนี้ตลาดมองว่าเฟดในปีหน้าคงจะขึ้นดอกเบี้ยได้1หรือ2ครั้งแค่นั้นนะครับว่าจะขึ้น1ถึง2ครั้งครับขณะที่ดอกเบี้ยของไทยเองเนี่ยค่อนข้างฟันธงกัน 100% ว่าจนถึงกลางปีดอกเบี้ยไทยไม่ขยับครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงครึ่งหลังของปีถ้าขยับก็อาจจะขยับน้อยนะครับนะครับดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นแต่ก็จะขึ้นอีกไม่กี่ครั้งครับส่วนดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยถ้าจะขึ้นตามก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าครับแล้วถ้าจะขึ้นก็น่าจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเต็มที่ก็ครั้งเดียวเลยครับถ้าปีหน้าถ้าไทยอยากขึ้นดอกเบี้ยเอาละครับงั้นผมถามให้ชัดไปเลยแล้วกันนะครับว่าในภาวะแบบนี้ที่พี่ช่วงฉายภาพให้ฟังเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ยังคงน่าสนใจอยู่ไหมหรือว่าความน่าสนใจลดลงไม่ควรลงเลยหรือยังไงก็ควรจะคงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้อยู่บ้างมันจะเป็นยังไงครับควรจะมีนะครับถ้าจะใช้เพื่อสำหรับพักเงินหรือสำหรับเป็นการกระจายการลงทุนเนี่ยนะครับมันยังเป็นตราสารที่มีได้อยู่เลยนะครับเพราะว่าพักเงินคืออีกเดือนหนึ่งสองเดือนจะต้องใช้เงินเนี่ยเอาเงินไปลงในทรัพย์สินที่อื่นก็คงจะเสี่ยงไปแนะนำจริงๆคือเราอยากให้มีการกระจายการลงทุนครับยังไงถ้าดูการลงทุนแบบพอร์ตการลงทุนแล้วการมีสินทรัพย์ในประเภทตราสารหนี้อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นด้วยวัตถุประสงค์การพักเงินหรือว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นยังไงก็ยังคงต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับจะมากจะน้อยเนี่ยแล้วแต่การรับความเสี่ยงอายุหรือว่าเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละท่านนะครับใช่ครับมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้พี่ช่วงช่วยแนะนำนะครับมาดูกรณีศึกษาของกองทุนตราสารหนี้เด่นๆจากทางบลจ.กสิกรไทยที่น่าจะเหมาะสมกับภาวะแบบนี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวขอตัวอย่างซะหน่อยได้ไหมครับพี่ช่วงครับได้ครับถ้าเป็นแบบทิ้งเงินไว้เลยไม่ได้สนใจดูตลาดไม่อยากเห็นราคามันแกว่งไปแกว่งมาอะไรเลยเนี่ยนะครับกองที่เป็นแบบมีอายุนะครับ3เดือน6เดือนเนี่ยครับของกสิกรยังมีขายอยู่ทุกๆสัปดาห์นะครับปัจจุบันกอง3เดือนที่เราขายคือเคตราสารหนี้3 MAL นะครับให้ผลตอบแทนนักลงทุน 1.4% ต่อปีอันนี้3เดือนครับส่วนถ้าเป็นเคตราสารหนี้6 MCI ให้ผลตอบแทนนักลงทุน 1.5% ต่อปีครับอันนี้สำหรับที่ขายแบบเป็นเทอมคล้ายๆเป็นเงินฝากแบบมีอายุนะครับออกมาเป็นทางเลือกแทบจะทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้กอง3เดือนจำง่ายๆผลตอบแทนตอนนี้ก็ 1.4% ครับแต่ถ้าเป็นกอง6เดือนผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสัก 1.5% นะครับครับนะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนที่อยากจะพักเงินนะครับพักเงินพอพักเงินเนี่ยไม่รู้จะถอนเงินตอนไหนละครับแล้วก็มีกองตราสารนี่ที่นักลงทุนถอนเงินซื้อขายได้ทุกวันทำการคือซื้อวันนี้ได้หน่วยวันนี้ขายวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้เช้าครับชื่อ KSF Plus กองทุนเปิด KSF Plus นะครับครับผลตอบแทนที่ได้อาจจะแกว่งนะครับถ้าใครไปดูเป็นรายวันแต่ว่าถ้าถือเป็นช่วงสัก2สัปดาห์ขึ้นไปผลตอบแทนใช้ได้เลยนะครับมันแกว่งอยู่ระหว่าง 1% ถึง 1.7-1.8% นะครับโอ้โหตั้งระหว่าง 1 ถึง 1.7% เลยเหรอครับครับมันแกว่งแต่บอกว่าถือกองเนี้ยถ้าถือเกิน1สัปดาห์เนี่ยก็ผลตอบแทนมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นบวกนะครับแต่ว่ามีโอกาสแกว่งครับกองทุนเปิด KSF Plusของบลจ.กสิกรไทยกองนี้เนี่ยไปลงในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับมีทั้งตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในประเทศก็ทั้งเงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นๆนะครับครับของต่างประเทศก็จะเป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในจีนในกาตาร์ใน UAE ก็คือเลือกประเทศที่ดูมั่นคงหน่อยกองทุนเปิด KSF Plus ของบลจ.กสิกรไทยกองนี้เนี่ยเหมาะสำหรับพักเงินเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าอยากจะพักในกองประเภทตราสารหนี้ยาวกว่านั้นซะหน่อยเพื่อจะลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นก็ต้องกระจายมาลงทุนในตราสารหนี้และพร้อมจะลงทุนได้ในระยะยาวๆนะครับมีกองไหนที่จะแนะนำเป็นกรณีศึกษาบ้างไหมครับเคฟิกก็ยังดีนะครับเคตราสารหนี้หรือเคฟิกแต่ว่ากองนี้นักทุนต้องถือยาวจริงๆนะครับครับเพราะว่าช่วงดอกเบี้ยผันผวนเนี่ย
ผู้จัดการกองทุนก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนหรืออาจจะขาดทุนบ้างในภาวะคือถ้าเล่นจังหวะถูกนะครับทามมิ่งถูกก็ผลตอบแทนดีขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราทำเราพยายามทำว่าถ้าแพ้ต้องแพ้น้อยถ้าชนะต้องชนะเยอะครับครับก็จะจับจังหวะกับตลาดแบบนั้นแต่ว่านักลงทุนต้องถือยาวหน่อยอย่าตามดูราคาเป็นรายวันรายสัปดาห์เนี่ยครับเคฟิกหรือเคตราสารหนี้ก็จะเหมาะครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือเคฟิกจากบลจ.กสิกรไทยไปลงในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับเป็นตราสารในประเทศทั้งนั้นนะครับเงินฝากพันธบัตรหุ้นกู้ซึ่งพอไปลงทุนใหม่ตอนนี้ฐานมันขึ้นมาเยอะขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่นับจากลงทุนใหม่ไปก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ส่วนใหญ่ลงในประเทศทั้งนั้นนะครับเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนในประเทศเท่านั้นนะครับครับผมกองเคฟิกเนี่ยเห็นว่าเป็นกองที่เป็นหน้าเป็นตาอีกกองหนึ่งของบลจ.กสิกรไทยด้วยเหรอครับครับเพราะมันได้รางวัลจากมอร์นิงสตาร์มาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ขนาดกองทุนก็ใหญ่มากพอที่นักลงทุนไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วเวลาถอนกองทุนจะมีสภาพคล่องให้ไหมครับขนาดกองทุนใหญ่มากพอเลยครับครับซื้อได้ทุกวันใช่ไหมครับได้ทุกวันทำการครับเพียงแต่ว่าเคฟิกเนี่ยถ้าขายวันนี้อีก2วันได้เงินอ๋อเป็นทีบวกสองครับผมขายวันนี้อีก2วันได้สตางค์นะครับครับผมก็ถือว่าสภาพคล่องยังโอเคนะดีครับผมยังดีอยู่ครับนะครับทีบวกสองนะครับครับผมและใครบ้างเหมาะสมสำหรับการเข้ามาลงทุนในกองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือว่าเคฟิกกองนี้ของบลจ.กสิกรไทยครับต้องเป็นคนที่คิดว่าจะมีการกระจายเงินลงทุนมาอยู่ในฝั่งตราสารหนี้เป็นเงินที่ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนไม่ใช่เป็นการพักเงินเคฟิกเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเลยครับเคฟิกเนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยสักเท่าไหร่ครับของเก่าที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ 5% 3% แต่ว่าปีล่าสุดปีเนี้ยทั้งปีของปีนี้ก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับ 2% ครับครับผมโอ้ก็ปรับลดลงมาใช่ไหมครับตามสภาพตลาดครับเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับในปีนี้ตัวเลขน่าจะใกล้ๆ 2% ครับน่าจะใกล้ๆสัก 2% นะครับครับสำหรับตัวเคฟิกนะครับครับที่บอกว่าต้องลงนานซะหน่อยเนี่ยมันต้องนานตั้งแต่สักกี่เดือนขึ้นไปครับ6เดือนขึ้นไปครับแนะนํา6เดือนขึ้นไปเพราะว่ากองนี้จะลงตราสารอายุยาวหน่อยตั้งแต่2ปีถึง5ปีครับนี่คือเคฟิกนะครับครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือเคฟิกจากบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนที่ได้รางวัลนะครับหลายปีเลยจากทาง Morning Star ด้วยนะครับครับเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนในประเทศเท่านั้นนะครับครับพี่ชงครับสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความผันผวนหรือความเสี่ยงต่างๆย่อมน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นแต่ขอถามเผื่อไว้ก็แล้วกันนะครับว่าสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทความเสี่ยงต่ำก็ตามครับพี่ชงครับความเสี่ยงใหญ่ๆของตราสารหนี้ใหญ่ๆเลยเนี่ยจะ2ตัวคือผิดนัดชำระคือว่าตราสารหนี้ที่ลงเนี่ยจะเจ๊งหรือเปล่าจะดีฟอลต์หรือเปล่าครับความเสี่ยงใหญ่เพราะฉะนั้นกองทุนที่จะมีขายแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ลงทุนต้องดูก่อนว่าตราสารที่เขาลงเนี่ยเขาต้องมีบอกนะครับว่าเขาลงตราสารที่มีเครดิตเรตติ้งหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องดูหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าคือชื่อกองมันบอกให้ลงได้แต่ว่าเวลาเสียหายขึ้นมามันเสียหายกับผู้ลงทุนไม่ใช่เสียหายกับแค่กองทุนเฉยเพราะเราถือหน่วยเราก็เสียหายด้วยนะครับเรื่องการผิดนัดเป็นตัวสำคัญส่วนตัวความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยที่มันผันผวนเนี่ยผมว่ามันกลับมาได้มันอาจจะแกว่งไปแกว่งมานะครับมันทำให้มีแกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าความเสี่ยงตัวนี้น่าจะพอรับได้นะครับคือตัวใหญ่ที่นักลงทุนต้องสนใจคือตราสารที่ลงมีคุณภาพดีไหมครับผมครับอีกจุดหนึ่งครับพี่ชวงครับเนื่องจากกองตราสารหนี้ที่มีออกมาให้ผู้ลงทุนได้เลือกเนี่ยมีทั้งตราสารหนี้ที่ลงเฉพาะในประเทศแล้วก็มีตราสารหนี้ที่ไปลงยังต่างประเทศด้วยนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมไหมถ้าจะไปลงในกองตราสารหนี้ที่ไปลงทุนยังต่างประเทศครับในฝั่งผู้จัดการกองทุนเนี่ยเรามีการวิเคราะห์เหมือนกับเขาใช้ว่าดิวดิเจนคล้ายๆปล่อยสินเชื่อเลยว่าผู้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเงินส่วนตัวของเราเองเราไหวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงินส่วนตัวผมไหวเงินลูกค้าก็คงไหวด้วยไม่ใช่ยิ่งพอเป็นลูกค้าเนี่ยทีมทำงานก็มีพิจารณาเครดิตคือยิ่งต้องเข้มข้นมากกว่ามากกว่าของตัวเองนะครับต้องเป็นทีมเพราะว่าตัวเองใช้แค่คนคนเดียวได้นะครับก็จะดูตัวนั้นมากส่วนเรื่องของการดูจังหวะเมื่อกี้นะครับอย่างที่เรียนเรื่องเครดิตดูเข้มข้นมากเพราะว่ามีทั้งคอมมิตตี้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ส่วนเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นทีมชุดเล็กที่สเปเชียลเลยครับนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทางบลจ.เองก็ให้ความระมัดระวังมากๆด้วยครับเวลาจะไปลงทุนยังตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับครับเอาละครับพี่ชวงครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจไม่ว่าจะเป็นกองประเภทเทอมฟัน3เดือน6เดือนหรือกองทุนเปิด KSF Plus
หรือจะเป็นกองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือกองอื่นๆของบลจ.กสิกรไทยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ชงครับได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกใช้โทรศัพท์โทรที่เบอร์026733888ครับ026733888เป็น contact center ของบริษัทนะครับครับอันที่2คือเข้าเว็บของบริษัทนะครับเข้าไปที่เว็บของบริษัท www.gasikonasset.com ครับนะ www.gasikonasset.com ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับหรือไปสอบถามที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้ด้วยไหมครับได้ครับที่แบงก์กสิกรไทยทุกสาขาได้เลยครับสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับครับผมนะครับได้หลากหลายช่องทางทั้ง026733888หรือเว็บไซต์ www.gasikonasset.comหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ชวงครับครับยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชวงคุณชัดชัยสลิดอภิรักษ์ท่านรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้บลจ.กสิกรไทยนะครับถึงความน่าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในภาวะแบบนี้แหละครับปิดท้ายในช่วงแรกของรายการครับคุณผู้ฟังครับไทยเลนนาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสสันอันเมร่ากว่า200คันนะครับเริ่มต้นเพียงวันละ600บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลนนาคา1647 1647หรือ www.thailenaka.com นะครับนอกจากนี้ครับไทยเลนนาคายังเปิดธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์แล้วภายใต้ชื่อไทยเลนอาไบนะครับที่แรกก็คือที่เชียงใหม่ที่เมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชั้น3นั่นเองนะครับมีบริการรถจักรยานยนต์เวสป้าให้เช่าแล้วนะครับเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นที่แรกเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนนาคา1647เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699